ครับเก็ผบมสิ่งที่ดีก็คือธรรมะครับจากวัดนะครับผมได้เห็นขนบธรรมเนียมได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาแล้วเยาวชนวัยรุ่นก็ทําตามครับได้ปฏิบัติตามอือันนี้เป็นมการปฏิบัติอีกแบบอ๋ออีกแบบหนึ่งครพัระบอาจารย์กำลังจะสื่อว่านี่คือหลักการปฏิบัติพื้นฐานพื้นฐที่าเนป็นวิถีชีวิตประจำวันแต่ถ้าพระอาจารย์ธนินทร์ก็จะบอกสื่อว่าเราปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติขั้นอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะแยกให้เห็นที่ครับผมท่านมหาได้พูดไปนี่เป็นการปฏิบัติแบบสมัยใหม่อ๋อเป็นสมัยใหม่โมเดิร์นแบบคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ครับผมแต่ที่พูดในเบื้องต้นนั้นเป็นแบบหลักของพุทธศาสนาดั้งเดิมดั้งเดิมสมัยพุทธกาลก็จะมีอย่างที่บอกมีสองระดับของคฤหัสถ์ของบรรพชิตครับอย่างที่ท่านมหาพูดไปก็เป็นของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์และเน้นเยาวชนเน้นเยาวชนใช่ครับที่ง่ายๆเน้นที่ง่ายๆเหมาะกับยุคสมัยเหมาะกับยุคสมัยครับผมแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วก็ต้องก้าวข้ามตรงนี้เพื่อที่จะมาปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ว่าเพื่อให้เข้าถึงจิตใจเข้าถึงสภาวะในใจของเราเพื่อที่จะเข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้นครับผมเป็นขั้นครับผมอ๋อนั่นหมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ก็แยกประเภทด้วยนะอาจารย์แยกประเภทด้วยว่ารูปนี้หรือคนนี้ถ้ายังเริ่มต้นใหม่ก็เอาแบบนี้ก่อนใช่พอมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมอาจารย์ก็ครับถ้าบรรพชิตเราตอนบวชใหม่ๆนี่ท่านก็จะให้ถือนิสัยก่อนใช่ไหมโอ้ครับผมห้าพรรษานี่ถ้าต่ำกว่าห้าเนี่ยก็อยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบบรรพชิตแบบพระพระถ้าเลย5พรรษาไปก็ท่านบอกว่าจะเป็นพ้นนิสัยพ้นนิสัยก็คือก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเรียนมัชฌิมะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์แล้วพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษาเองได้ท่านก็จะวางเป็นลำดับถ้าจะเข้าสู่หลักปริยัติเนาะครับผมปริยัติก็จะมีเบื้องต้นก็เรียนวินัยลักษณะนี้ครับในสมัยพุทธกาลครับพอต่อมาก็มาเรียนพระสูตรครับพอนั่นเข้ามาก็ให้เรียนพระอภิธรรมครับเมื่อจบแล้วหรืออันนี้พูดถึงคนที่มีปัญญาครับผมอาเฉียบแหลมครับแต่ถ้ารูปที่ยังรูปที่อายุมากครับท่านก็เพราะว่าธุระในพุทธศาสนานี่มีกี่อย่างมีอยู่2อย่างใช่มั้ยคืออะไรบ้างครับคันธธุระคันธธุระคืออะไรจ๊ะคันธธุระก็คือศึกษาปริยัติธรรมอ๋อศึกษาคำสอนศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยแบบแผนประเพณีของพระของบรรพชิตครับคนที่ท่านจะเน้นคนหนุ่มๆอย่างท่านมหาอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหนุ่มก็หนุ่มก็ต้องให้ศึกษาไปก่อนศึกษาปริยัติไปครับผมถ้าคนที่มีอายุมากขึ้นไปเนี่ยมาท่องบาลีไม่ไหวจะมาท่องวินัยพระสูตรนี่ไม่ไหวแล้วต้องสายตรงเลยต้องให้วิปัสสนาโอ้วิปัสสนาธุระวิปัสสนาก็คืออายุเหลือน้อยแล้วอายุเลยก็คือประมาทไม่ได้แล้วนมน้อยต้องสายตรงครับก็วิปัสสนาไปเลยครับผมนี่ก็คือธุระในพุทธศาสนานี่คือธุระนั่นหมายความว่าพุทธศาสนานี่ก็เวลาแยกประเภทก็แยกให้เห็นชัดว่า1ก็เป็นการศึกษาแบบระบบก็คือศึกษาหรือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านศึกษาตำรานี่คือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือการศึกษาที่มาจากการปฏิบัติเน้นไปที่การปฏิบัติเป็นหลักศึกษาทางด้านจิตใจโดยทางด้านจิตใจโดยตรงดูจิตโดยตรงอันนี้ก็คือการปฏิบัติที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมแล้วทีนี้ในประสบการณ์ของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ได้พาญาติโยมจัดบวชพรหมจารีนีมั่งได้พาญาติโยมปฏิบัติมั่งเนี่ยพระอาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับในเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้ก็คือถึงแม้เราจะมีพื้นฐานทางปริยัติครับแต่การปฏิบัติเราก็มีมาบ้างเพราะเรียนที่มจร.เราก็มีหลักสูตรทั้งสองใช่ไหมใช่ครับแต่ถึงกระนั้นเวลาที่เราจะไปสอนไปอะไรเนี่ยครับเราก็ต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมเยอะเลยโอ้ครับผมเพราะว่าหายังไงครับอาจารย์
ก็คือในส่วนตัวของผมก็หาก็คือต้องลงไปตามสำนักต่างโอ้จ้ะไปตามสำนักต่าครงๆคล้ายๆกับว่าไปลองชิมลองชิมไปลองชิมดูว่าสำนักโน้นเป็นยังไงเป็นยังไงสำนักนี้เป็นยังไงสำนักนี้เป็นยังไงอาจารย์เคยไปทุดงไหมก็ไปทุดงแต่ว่าเป็นทุดงแบบไปไม่ยาวครับผมไปทุดงแบบไปตามจุดตามจุดคือนั่งรถไปไม่ได้เดินตลอดไปอ๋อทุดงสมัยนี้นั่งรถอะไรก็คือเรามันสายหนึ่งที่เคยไปเนี่ยของอาจารย์รูปหนึ่งก็ไม่ขอไม่เอ่ยชื่อท่านก็ไม่เป็นไรครับก็ท่านจะส่งพระไปตามด่านไปลงถ้ำอ๋อเหรอครับแล้วขึ้นภูเขาอ๋อไปเรียนรู้ชีวิตการอยู่ป่าของพระอยู่ยังไงครับผมการเราอยู่วัดเนี่ยเราอยู่วัดในเมืองเนี่ยครับเรามันมีพร้อมหมดครับสะดวกสบายไฟฟ้าอะไรมีพร้อมหมดครับไปอยู่ป่าเนี่ยไม่มีเมื่อมันไม่มีไฟไม่มีน้ำจะอยู่ได้ไหมไม่มีห้องน้ำอย่างเนี้ยเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมเขาไปเรียนรู้ครับอย่างมีน้ำขวดหนึ่งเนี่ยครับมีน้ำแค่ขวดหนึ่งให้ขวดหนึ่งเนี่ยเพราะน้ำมันอยู่ไกลเราขึ้นเขาอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ยังไงน้ำอย่างนี้ทั้งฉันทั้งเนี่ยเอามาส่งเนี่ยครับเราต้องมีวิธีครับน้ำขวดหนึ่งให้อยู่ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ไปเรียนรู้ชีวิตสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าที่พระสมัยนั้นน่ะหรือแม้แต่สมัยนี้ที่ท่านอยู่ท่านเดินทุดงทำยังไงอย่างนี้นะเขาไปลงถ้ำลึกๆลงถ้ำลึกๆท่านก็บอกว่ามันฝึกไอ้ความกลัวถ้าเรากล้าลงที่นี่ต่อไปเราก็กล้าลงไปทุกแห่งทุกที่ใช่ครับไม่กลัว อันนี้ก็ช่วยในด้านของความกลัวได้เยอะเลยครับผมเราจะไม่นั่นก็ไปหลายสำนักครับแต่ว่าส่วนมากก็เน้นนี่แหละสติปัฏฐาน4สายพองหนอยุบหนอครับผมแต่ก็ที่ยึดเอามาสอนทุกวันนี้ก็สายพองหนอยุบหนอที่หมวดจรเราสอนนี่แหละครับผมแต่ว่าเป็นสายของหลวงพ่อที่อันนี้เขาเอ่ยชื่อได้เนาะได้ครับเป็นการประกาศสำนักของหลวงพ่อด้วยเพราะว่าท่านมีอุปการะคุณมากก็คือหลวงพ่อวัดพิษโสภารามอำเภอเขมราชครับหลวงพ่อพระบวรปริยัติวิธานครับท่านเป็นถือว่าเป็นพระสอนกรรมฐานแถวๆนั้นแถวหน้าในภาคอีสานก็ว่าได้ครับผมลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็หลักการสอนของท่านนี่มีระบบแบบแผนมีระบบแบบแผนครับผมแล้วก็ได้ผลได้ผลได้ผลโดยเฉพาะหลักสูตรในช่วงเข้าพรรษาของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์3เดือนนี้ท่านจะให้ฝึกอยู่75วันก็คือ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งนี่ท่านจะฝึกแบบเข้มแบบเข้มคนที่จะได้มรรคได้ผลอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ครับผมจะได้เป็นที่ไปแล้วมันสัมผัสได้แล้วมันทำให้เรามีความมั่นใจครับว่าโอ้มรรคผลในพุทธศาสนาของเราเนี่ยยังไม่หมดไปครับตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติอยู่ครับผมเป็นอากาลิโกนี่ชัดเจนครับแล้วต้องมีครูบาอาจารย์ที่ที่ที่ท่านมีประสบการณ์ปฏิบัติแล้วท่านได้สภาวะท่านมีอะไรต่างๆสอนด้วยนะครับก็เหมือนอย่างที่เราทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับครับเราต้องมีที่ปรึกษาที่ท่านเคยทำมาก่อนใช่ไหมครับคงเราต้องจะทำไปได้เหมือนกันเลยครับมีความมั่นใจไปก็ยึดสายนี้มาสอนญาติโยมก็มาเปิดสอนแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยด้วยเราก็ต้องมีพื้นฐานพอสมควรครับผมแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาช่วยครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติกับเราสร้างความมั่นใจให้กับพระเนนที่มาปฏิบัติครับเราก็มีความมั่นใจว่าเราพาญาติโยมหรือพาผู้ปฏิบัติเดินถูกทางครับมั่นใจอันนี้ก็คือหลักการปฏิบัติของพระอาจารย์ที่ว่ามีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้สมัยปัจจุบันอาจารย์ก็ไปเรียนรู้ในที่ต่างๆนะได้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้มองเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราตราบใดที่เรายังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็จะยังมีเขาเรียกมีคนที่ได้มากได้ผลนะตรงนั้นซึ่งเป็นเครื่องที่การันตีได้ก็คือเป็นอากาลิโกธรรมะของพุทธ